ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและตำรวจภูธรวังวิเศษจังหวัดตรังไปตรวจสอบวิถีกระสุนบริเวณตัวรถซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลติดแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะ ถูกยิงด้วยปืนสงครามก็คือปืนอาก้าค่ะแล้วก็ปืนพกสัน้นจอดอยู่ที่ถนนเพชรเกษมในตำบลมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดต,ตรังพบผู้บาดเจ็บสองคนนะคะทราบชื่อคือนายทวนทองสุทธิธรรมนนท์และนายทันพิสิทธิ์คงสุวรรณซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วค่ะในที่เกิดเหตุตำรวจไปพบปลอกกระสุนปืนอาก้าและปืนพกสั้นสปลอกเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ ในรถคันนี้มีรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนที่กระจกรถและที่ตัวรถเกือบทั้งคันเสียหายภายในรถพบขวดน้ำอุปกรณ์เสพยาเสพติดจำนวนหนึ่งค่ะจากการสอบสวนในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บขับรถจะกลับบ้านพักค่ะ ระหว่างนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนขับกระบะตามประกบแล้วก็ใช้ปืนสงครามไล่ยิงจากเขตรอยต่ออำเภอห้วยยอดมาจนถึงอำเภอวังวิเศษพอมาถึงที่เกิดเหตุขับปาดหน้าเพื่อให้รถหยุดแล้วก็ใช้ปืนยิงผู้บาดเจ็บวิ่งหนีลงมาจากรถไปซ่อนตัวจนมีคนม่พบแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะขณะที่นายโสพลเพ็งพาจรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตตำบลวังมะปรางเหนือบอกว่า ในเหตุการณ์ครั้งนี้มีกระสุนปืนไปถูกฝาบ้านของประชาชนหนึ่งนัดและมีรถเสียหายอีกหนึ่งคันด้วยนะคะตำรวจชุดคลี่คลายคดีคาดว่าปมที่อาจจะเกี่ยวข้องมีทั้งเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวและเรื่องอยาเสพติดค่ะ